พี่อ้อยมารีวิวของที่พี่อ้อยสั่งซื้อเนาะพี่อ้อยสั่งซื้อจากน้องที่อยู่ที่เถิงนะคะน้องเขาทำร้านอาหารนะคะทำร้านอาหารเจมังสวิรัตนะคะที่เถิงเนาะเขาใช้ชื่อว่าลงเตี้ยมนะคะณเถิงนะคะลงเตี้ยมณเถิงน้องเขาทำอาหารน่าทานมากๆเลยนะคะถ้าคนไหนที่ทานมังทานเจนะคะที่จะขึ้นไปเชียงใหม่นะคะก็ถ้าขับรถผ่านไปที่เถิงนะคะก็แวะทานได้เนาะน้องเปิดร้านตั้งแต่6โมงเช้านะคะตอนนี้พี่อ้อยสั่งซื้อของกับน้องนะคะเพราะว่าของน้องเขามีอาหารหลากหลายนะคะพวกวัตถุดิบอาหารเจนะคะนะพี่อ้อยน่าจะแกะผิดทางจริงด้วยแกะผิดจริงๆใช้ลังใบใหญ่ของลังนี้นะคะทั้งหมด 1,400 กว่าบาทนะคะก็จะมีแบบหลากหลายเลยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยเอาออกมาให้ดูนะคะขอหยุดเทปสักนึงไม่ได้เอาถาดมาใส่นะคะมาก่อนเลยก็ดีเคลียร์ช่องฟิตไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยต้องเอาเข้าช่องฟิตไปนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นลักบี้นะคะเป็นลูกชิ้นลักบี้นะคะไม่ใส่ไข่นะคะเป็นไก่เจนะคะน้องเขาบอกตัวนี้อร่อยเนาะพี่อ้อยยังไม่เคยทานตัวนี้นะคะปกติพี่อ้อยจะทานตัวของกวงตี้นะคะตัวนี้คือเห็ดตุ๋นนะคะเห็ดตุ๋นแล้วอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งเจนะคะอันนี้2ถุงลูกชิ้นกุ้งเจก็สั่งเยอะมากแล้วก็ยกลังเข้ามาก็หนักมากอันนี้ลูกชิ้นปิงปองเห็นลูกชิ้นปิงปองไปแล้วลูกใหญ่มากๆนะคะก๋วยเตี๋ยว1ชามก็ใส่แค่1ลูกพอนะคะอย่าใส่เยอะเนาะเพราะว่าราคาถุงนี้เนาะ140บาทลูกชิ้นปิงปองพี่อ้อยสั่งมา2ถุงลูกชิ้นปิงปอง2ถุงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของที่พี่อ้อยเคยสั่งมาแล้วนะคะที่น้องเขาทำขายนะอันนี้น้องก็ทำเองนะคะกุ้งเชียงนะคะกุ้งเชียงนะคะของชั่วสร้างนะคะแล้วตรงนี้ก็ยังมีอันนี้กะปิเจนะคะปลาเจพี่อ้อยสั่งมา2ถุงเนาะจริงยังไม่หมดหรอกค่ะเพราะว่าไหนๆจะสั่งน้องแล้วก็รวดสั่งทีเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นแคบหมูนะคะเป็นแคบหมูเจเนาะเดี๋ยววันไหนพี่อ้อยทอดเราจะทำอะไรเพื่อมาทอดให้ดูเนาะอันนี้เป็นแป้งหมี่ครึ่งนะคะเป็นแป้งหมี่ครึ่งแป้งเนี้ยเอามาทำลูกชิ้นเอามาทำกระเพาะปลาเอามาทำหมูสับเจนะคะทำได้หลากหลายเลยนะคะสำหรับคนที่รู้วิธีการทำเนาะก็ทำเขาจะใช้แบบนี้เลยนะคะที่เอามาทำอาหารเจเนาะหมดแล้ว1ลังใหญ่นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะที่เขาแทนมาให้ตอนนั้นพี่ให้สั่งไปอีกตัวนึงนะคะเขาไม่มีเนาะเขาส่งอันนี้มาให้คลิปนี้คลิปสั้นๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ